วัสดีค่ะวันนี้พี่แหม่มมาแชร์เค้กเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตค่ะไตค่ะได้ค่ะก็คือเคสนี้นะคะเป็นข้าราชการวัยเกษียณนะคะก็คืออายุ66ปีค่ะมีน้องเป็นพยาบาลค่ะแล้วคือน้องก็ดูแลมาตลอดแต่ว่าตอนที่โทรมาเนี่ยก็คือดูจากยูทูบแล้วก็โทรคือน้องเขาเป็นคนโทรเข้ามาก็คือปรึกษาว่าเนี่ยพี่ชายเขาไตระยะ5จะทำยังไงที่จะแบบว่ามีชุดไหนที่ทานแล้วแบบจะดีขึ้นได้เพราะว่าหมอใช่เพราะว่าหมอเนี่ยก็คือจะให้ฟอกไตแล้วเขาก็เป็นพยาบาลเขาก็รู้ว่าฟอกไตแล้วมันคือเขาอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูช่อง YouTube ของผู้หญิงแล้วเขาก็ดูถึงผลิตภัณฑ์ค่ะก็เลยสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาพี่ก็เลยแนะนำไปว่าถ้าเกิดว่ามีงบประมาณคือเขาระยะ5แล้วก็คือถ้าทานวี3ซองแล้วก็ทาน1ซองได้อย่าให้ทานเลยเขาก็เลยบอกว่าสั่งเลยเอาชุดนี้เอาชุดนี้เลยก็ทานตั้งแต่เดือน9นะคะเดือน9เขาส่งค่าไตมาให้ดูก็คือ BUN เนี่ย92 Creatinine 4.29 แล้วก็ GFR เหลือแค่13แล้วก็ยูริกสูงด้วย 9.8 แล้วก็คือถามเขาทุกเดือนนะว่าทานเราเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ตอบอะไรจนล่าสุดเมื่อวานนี้เองเมื่อวานเลยค่ะใช่เมื่อวานเขาไปตรวจก็คือค่าไตเขาขึ้นมา BUN เป็นลงมาเหลือ32 Creatinine เหลือ 2.38 ลงไปครึ่งนึงอะค่ะแล้วก็ GFR เนี่ยขึ้นมาเป็นจาก13ขึ้นมาเป็น27แล้วก็ยูริกอยู่ที่7นี่ก็เท่ากับว่ากลับไปเป็นระยะ4ใช่ค่ะก็เป็นระยะก็คือเขาก็ดีใจมากก็คือคุมอาหารด้วยแต่ว่าด้วยอายุเขาเยอะด้วยอย่างเงี้ยก็คือลงมาเท่านี้ก็ถือว่าพอใจใช่พอใจก็คือพ้นระยะฟอกไปแล้วใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากฟอกค่ะวันนี้ก็เลยมาแชร์เกี่ยวกับของลูกค้าเจ้านี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะ